สวัสดีวันหยุดครับวันนี้พามาดูคอกวัววันนี้เอามาเพิ่มนะครับเพิ่มในส่วนของวัวตัวผู้ที่จะเอามาขุนใช้ในการส่งช่างนะครับเพิ่มมา8ตัวครับก็เตรียมพร้อมเพิ่มเติมก็ตีคอกแยกครับตอนนี้ก็ได้4ตัวครับประมาณนี้อันนี้ตัวเดิมนะครับเจ้าจูเนียเป็นเจ้าถิ่นอันนี้ได้เพิ่มมานะครับมีเล่7ตัวแล้วก็แองกัสตัวหนึ่งได้แองกัสอดีตพ่อพันธุ์นะครับซึ่งพอดีว่าเจ้าของเก่าเอาไปจะทำพันธุ์แต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีเวลานะครับปล่อยให้มันผอมนี้ไม่เป็นไรครับเรามาอยู่กับเราแล้วก็กินดีอยู่ดีก็เพิ่มเติมให้สร้างกล้ามเนื้อให้ได้เยอะที่สุดมันก็จะเป็นเลขตัวที่เพิ่งเข้าดีครับชุดนี้มาถึงก็กินหัวอาหารเป็นนะครับอาหารข้นแล้วก็กินหญ้าเป็นด้วยเรื่องต้นก็กินฟางเป็นนะครับนี่ก็ตีในส่วนของคอกเพิ่มนะครับเพื่อให้อยู่สบายกันเป็นล็อกเป็นล็อกของใครของท่านก็บ้านบ้านครับแล้วก็มีไม้ที่เราสะสมไว้ก็ตีประกอบให้เป็นโลงอันนี้ก็เจ้าจัมโบ้ครับเจ้าถิ่นก็มีจัมโบ้แล้วก็จูเนียนะครับ2ตัวที่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่ห้องนี้ก็จะได้1 2เนื่องจากว่า2ตัวนี้ใหญ่ครับก็ตีให้เขาใหญ่เป็นพิเศษทางนู้นอีก4เป็น6ครับอีก4เป็น6อันนี้อีก2ตัว7 8นะครับงานที่เราใช้ก็แต่โดยนี้จัมโบ้มันกินเยอะครับถ้ามันไม่ได้กินเยอะมันจะวุ่นวายวีนไปหาตัวนั้นตัวนี้แล้วก็คอกเราเป็นคอกไม้ก็ไม่อยากให้วัวเขากระแทกมากนะครับก็เป็นข้าวโพดสับนะครับเราก็ได้มาจากร้านในสุรินทร์นี่แหละครับกระสอบละ40บาทไปเอามาทีละ50กระสอบกับอาหารก็เป็นอาหารข้นของไทยเลสนะครับเราใช้ไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะครับโอเคใช้แล้วมันดีนะครับก็เลยพูดถึงข้าวโพดสับก็สับมาแล้วก็ได้ในเรื่องของการหมักมาในตัววัวก็กินดีแล้วก็มีน้ำหนักฝั่งนี้ก็เพิ่มอีก2ตัวนะครับเป็นเล่ทั้งคู่นี่จะออกไกลๆหน่อยจะมีหนกขึ้นมาแต่ก็โอเคนะครับก็ได้ส่งใหญ่ส่งเขาใหญ่จากที่ตัวนี้ในส่วนของอาหารข้นยังกินไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ในส่วนของข้าวโพดสับนี่กินได้เต็มที่เลยก็อาหารว่างระหว่างวันก็เป็นฟิชโชนะครับฟางที่เราเตรียมไว้ครับก็ประมาณหนึ่งก็เป็นอีกตัวครับคอกสุดท้ายแปดตัวที่เข้าใหม่นะครับเป็นวัวตัวผู้ทั้งหมดเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องเอาตัวเมียไปไว้ที่นาไว้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าวัวที่เข้าใหม่เนี่ยเราจะพยายามปรับพฤติกรรมให้เขาอยู่ร่วมกันได้ไม่ชนกันไม่หงุดหงิดนะครับก็ต้องเอาตัวเมียออกไปก่อนเนื่องจากว่าพวกนี้ยังไม่ได้ตอนครับส่วนใหญ่วัวยังไม่ได้ตอนก็ต้องมาดูแลเขานะครับเป็นลักษณะของอาหารที่กินแต่ละวันระบบคอกของเราก็เป็นระบบบ้านๆนะครับมีอะไรเราก็ใช้ไม่ต้องมีต้นทุนมากแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเราต้องมีสแลนนะครับกันแสงเพื่อให้เขาอยู่ได้ในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนมากเนื่องจากว่าหลังคาฝั่งเนี่ยเราใช้สันไทที่เราเคยขึ้นไว้นะครับนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็ทำกันเองครับได้ทีมงานมาช่วยระบบน้ำเราใช้ปั๊มน้ำมาจากสาธารณะนะครับกลางหมู่บ้านก็ห่างจากนี้ประมาณ
200เมตรนะครับ200เมตรเราก็ปั๊มมาใส่ที่บ่อน้ำพักเก็บของเรานะครับแล้วเราก็ทำการต่อท่อ PE นะครับเป็นก๊อกขึ้นมานี้เพิ่งวางระบบท่อน้ำเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้เปิดปั๊มน้ำมานะครับก็จะได้ง่ายต่อการให้น้ำวัวนะครับก็ดึงท่อ PE มาประมาณนี้ก็เลี้ยงเขาก็ได้ดูความเจริญเติบโตของเขานะครับแล้วก็ดูการพัฒนาการจากโครงสร้างเดิมที่เป็นวัวโครงใหญ่นะครับกับอาหารแล้วก็ที่เราบำรุงไปว่ามีการพัฒนาการยังไงบ้างนะครับน้ำหนักขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นท่อ PE ที่เราเดินนะครับก็จะเข้าซอยนี้1ซอยนะครับก็ด้านหลังฝั่งนี้เป็นระบบน้ำแบบง่ายๆครับต้นทุนท่อ PE ม้วน1อันนี้ก็หนาหน่อยนะครับ100เมตรอยู่ที่1,100นะครับไม่ข้าม1,100ก็ง่ายๆครับเราก็เดินข้ามมาจากหมู่บ้านสระหมู่บ้านจะอยู่ทางนู้นครับนี่ก็กั้นแสงนะครับเพื่อไม่ให้ในคอกมันร้อนมากไปนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคอกไม้ทั่วไปแล้วก็ใช้สังกะสีนะครับในการมุงก็วัวครับวัวกับอะไรที่มันเป็นสีสีหรือว่ามีการขยับเขาก็จะมีปฏิกิริยาแบบที่เห็นใหญ่นะครับโดยประมาณตอนนี้หญ้าในเปียที่ปลูกไว้ยังไม่โตนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะใช้หญ้าของตัวเองในการสับได้ก็ปลูกไว้นะครับมี2ที่ก็ปลูกไว้ประมาณไล่กว่าๆนะครับถ้าในช่วงของตรงช่วงของเขาก็มีพอกินนะครับเป็นโรงฝั่งนี้นะครับก็บรรยากาศช่วงปลายเดือนกุมภานะครับก็เริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนก่อนหน้านี้ก็เย็นมา 2-3 วันแล้วก็หายไปแล้วก็สแลนก็ไม่กี่บาทนะครับก็200-300ก็ซื้อมาแล้วก็เลือกคุณภาพดูนะครับราคามันก็ตามคุณภาพถ้าเราอยากได้หนาๆหน่อยมันก็จะแพงหน่อยเป็นด้านหลังคอกฝั่งนี้ออกบ้านๆครับเราเลี้ยงไก่แบบปล่อยด้วยก็ใช้กินในครัวเรือนแล้วก็ขายบ้างนะครับขายบ้างก็มีทีมงานมาขอซื้อบางตัวมันติดสายพันธุ์ไก่ชนมาก็มีราคาหน่อยนะครับถ้าเป็นไก่บ้านธรรมดาก็ราคาก็ทั่วไปตัวนี้ได้มารู้สึกว่าได้ยกคู่มานะครับยกคู่มา2ตัวนี้ได้มาจากตลาดสีขอนะครับตลาดเช้าวันศุกร์ที่สีขอละภูมิ2คู่นี้รู้สึกว่าพ่อตาไปซื้อมา70ต้นๆ นะครับคู่หนึ่งไม่แยกนะครับเขาไม่แยกก็เลยต้องยกคู่มาก็โครงใหญ่นะครับโครงใหญ่ก็ต้องมาดูพัฒนาการนะครับจากการกินอาหารแล้วก็หญ้าของเราเดี๋ยวไปดูในเปียที่เราปลูกนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วว่าพร้อมที่จะกินได้ประมาณช่วงไหนพอดีว่าช่วงนี้เพิ่งขึ้นกำลังสวยนะครับแต่ยังไม่สามารถตัดได้มันยังเล็กอยู่ครับก็เป็นเนเปียปากช่องธรรมดาเลยแหละครับก็การดูแลเราก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอกที่เราได้จากการเลี้ยงวัวแล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ต้นมันโตแข็งแรงสมบูรณ์น้ำก็ใช้ลักษณะการลดโดยปั๊มน้ำจากน้ำสาธารณะมานะครับก็ได้ลดตรงนี้ก็ไม่เยอะมากนะครับแต่เราปลูกไว้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งจะเยอะกว่านี้นะครับก็ประมาณเดียวกันนะครับ
กำลังเพิ่งขึ้นเนื่องจากว่าฤดูกาลที่แล้วเราตัดไปหมดเลยก็พยายามไล่ตัดนะครับไม่ได้ตัดพร้อมกันทั้งหมดก็จะเห็นว่าต้นมันสูงต่ำต่างกันก็ไม่ได้ดำใหม่นะครับก็ขึ้นมาจากกอเดิมนะครับกอเดิมของเขาก็ใบก็ประมาณนี้นะครับธรรมชาติไม่ได้พ่นอะไรก็กินดีนะครับแต่เนเปียมันข้อดีก็คือเรื่องของต้นทุนที่มันจะลดลงจากการที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็เราก็มีเครื่องสับหญ้าเองเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการบรรจุถุงนะครับเพราะว่าถ้าให้สดๆเลยเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยขึ้นน้ำหนักต้องมีการหมักอย่างน้อยก็ 2-3 วันในกระสอบนี่แหละครับหมักธรรมดาทำให้การกินก็เจริญอาหารนะครับวัวก็เจริญอาหารแล้วก็ได้น้ำหนักที่ดีขึ้นด้วยก็ประมาณนี้ครับของบ้านแต่วันนี้ก็เท่านี้ครับ